ผมไม่คิดเลยว่าในกัดกรมการเข้ามีงูเห่าด้วยผมเป็นชาวนานะครับผมไม่ใช่แก๊งตบทรัพย์ต้องการจบเรื่องราวให้มันดีให้มันสวยงามพึงพอใจทั้งสองฝ่ายจะได้มีเรื่องมีราวกันเรื่องทุจริตนี่นะครับจริงไม่จริงต่างฝ่ายต่างก็มีข้อมูลทางนี้บอกไม่ทุจริตทางนี้เขาบอกว่าเขามีข้อมูลการทุจริตอันนั้นถ้ามีการร้องก็ต้องสอบกันสิครับคนเราถ้าไม่ผิดเนี่ยไม่มีแผลเนี่ยจะเคลียร์ทำไมและผมกับศรีสุวรรณเนี่ยร้องหลายเคสมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการร้องทุจริตองค์กรเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรืออื่นๆกระทรวงมหาดไทยอะไรเงี้ยร้องและไม่มีเคยมีใครมาเคลียร์กับผมและผมก็ไม่เคยเคลียร์กับใครและมากล่าวหาว่าผมเป็นแก๊งตบทรัพย์ได้อย่างไรเคสนี้ก็เช่นเดียวกันผมไม่ได้กระตังสักบาทเดียวไม่เคยได้เงินสักบาทเดียวคุณการ์ตูนก็ไม่เคยได้กระตังแม้แต่สักบาทเดียวข่าวออกกระทึกครึกโครมว่ามีการจับแก๊งตบทรัพย์ระดับชาติระดับประเทศมีตัวการปอปลาใหญ่มากเหนือแก๊งนี้เลอะเทอะที่สุดเลยครับผมบอกเรื่องนี้ผมรู้เรื่องแค่นี้เองและมีทำหน้าที่แค่นี้เองไม่ได้เกี่ยวโยงกับใครหรือใครไปตบทรัพย์ใครที่ไหนผมไม่รู้เรื่องผิดหรือไม่ผิดใช่หรือไม่ใช่ศาลเท่านั้นเป็นคนพิจารณาพิพากษาไม่ใช่เจ้าหน้าที่มาพูดจนประชาชนคนไทยทั้งประเทศพิพากษาพวกผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันไม่มีความเป็นธรรม